ที่ออมไปเจอมาเนี่ยเกิดขึ้นที่เขาใหญ่นะคะโคราชนั่นเองก็ไปเดินป่านะคะไปเดินป่าไปชมนกชมไม้นะคะชมธรรมชาติในเขาใหญ่เนาะแล้วทีนี้ท่านผู้ชมลองฟังเสียงดีๆจะมีลักษณะเหมือนเสียงคนเดินทำเอาตัวน้องออมสินถึงกับหยุดเล่าไปชั่วขณะครับแล้วคือออมขอบอกก่อนว่ารีสอร์ทเนี่ยที่เขาใหญ่อะค่ะมันเป็นเหมือนห้องติดกันมันจะมี2ชั้นชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนค่ะและตัวชั้นล่างเนี่ยจะติดกับสระว่ายน้ำเริ่มแยกย้ายกับเข้าห้องค่ะทีนี้เสร็จแล้วพอกลับมาถึงห้องพักอะค่ะและห้องที่ออมนอนเนาะห้องที่ออมนอนเนี่ยมีทั้งหมด5คนแต่มีทั้งหมด4เตียงซึ่งเตียงอะเป็นเตียงแยกกันค่ะแล้วก็แต่ละออมเนี่ยนอนติดเตียงที่เป็นกระจกที่ออกไปสระว่ายน้ำค่ะออมก็มีความรู้สึกสัมผัสได้ถึงบางอย่างที่ค่อนข้างผิดปกติค่ะคือตอนที่ออมนอนออมไม่ได้ขยับตัวนะออมก็นอนนิ่งๆเรารู้ว่าเราไม่ได้ขยับตัวแล้วเพื่อนที่อยู่เตียงข้างๆค่ะเพื่อนที่อยู่เตียงข้างๆก็ไม่ได้ขยับออมก็เลยแบบเอาละสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการผีเล่าผีรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านเข้าร่วมรับฟังประสบการณ์หลอนจากคนทางบ้านที่จะมาเล่าเรื่องผีให้ผีฟังในสถานที่จริงครับวันนี้นะฮะผมอยู่กับน้องออมสินสวัสดีน้องออมสินนะครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าน้องออมสินนี่คือใครนะครับบอกก่อนเลยว่าน้องออมสินเนี่ยคือพิธีกรผู้ดำเนินรายการสตรีมหานครทางปากกระบูทีวีนี่เองนะครับนะวันนี้น้องออมสินจะมาเล่าเรื่องผีให้ผีฟังผมถามนิดนึงว่าฐานส่วนตัวแล้วเนี่ยกลัวผีไหมครับกลัวค่ะแล้วอยู่คนเดียวข้างในอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่ให้ได้อยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่ให้ได้นะฮะวันนี้นะครับน้องออมสินนะฮะจะมาเล่าเรื่องผีให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวรอไปรอฟังกันแต่ผมบอกก่อนว่าสถานที่แห่งนี้นะครับมีประวัติไม่ธรรมดาซึ่งในครั้งอดีตนะครับเคยมี2แม่ลูกกินยาเสียชีวิตณบริเวณด้านในบ้านหลังนี้ครับแล้วเป็นข่าวโด่งดังตามหนังสือพิมพ์ซึ่งหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยรู้จักมาก่อนว่าที่นี่คืออะไรเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในกันก่อนนะครับว่าจะมีความน่ากลัวแค่ไหนก่อนที่ผมจะพาเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดตานิดนึงนะครับได้ค่ะสถานที่ในค่ำคืนนี้ไม่ธรรมดาเหมือนแขกรับเชิญสาวสวยที่ไม่ธรรมดาคนนี้เลยครับสถานที่เป็นบ้านเรือนไทยล้างที่มีข่าวการเสียชีวิตของสองแม่ลูกในบริเวณบ้านซึ่งบ้านหลังนี้หากคนที่ผ่านไปผ่านมาไม่ได้สังเกตหรือรู้จักก็จะไม่ทราบเลยว่ามีบ้านเรือนไทยล้างขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในป่าซึ่งก็ต้องบอกเลยครับว่าสถานที่นี้เคยมีการเล่าเรื่องการโดนผีหลอกหรือมาทักทายถือว่าเป็นบ้านที่มีประวัติเยอะที่สุดในบรรดาบ้านร้างต่างๆเลยครับและเมื่อมาถึงบริเวณทางขึ้นบ้านทางทีมงานมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดตาแขกรับเชิญของเราเนื่องโดยเหตุผลทั้งด้านความปลอดภัยครับเนื่องจากเป็นบันไดที่ทรุดตัวลงและผุพังครับเราลองมาติดตามเรื่องราวต่อจากนี้กันครับว่าจะหลอนขนาดไหนโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะผมมาส่งน้องแล้วนะฮะตรงจุดที่จะนั่งเล่าเรื่องผีให้ผีฟังนะครับและความมั่นใจตอนนี้เหลือ50-50แล้วกันนะครับเพราะว่าน้องจะต้องอยู่คนเดียวเดี๋ยวทีมงานจะต้องออกไปหมดเดี๋ยวพอผมออกไปถึงด้านนอกแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะวอร์มาแล้วก็จุดธูปเชิญดวงวิญญาณสัมภเวสีให้มาเล่าให้มาฟังเรื่องผีที่ออมสินจะเล่าพร้อมนะครับพร้อมค่ะ
ตอนนี้นะครับพี่บอกมาถึงหน้ากองที่ร้อยครับผมแล้วก็ให้เริ่มจุดธูปจุดเทียนได้เลยครับร้อยแล้วค่ะโอเคครับเริ่มเล่าเรื่องราวที่น้องออมสินประสบเจอมาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันเลยครับโอเคค่ะค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่ชมรายการเรื่องผีเล่าผีนะคะออมสินนะคะอายุ26ปีค่ะจากพิธีกรรายการสตรีมหานครนะคะทางช่องบักกะบูทีวีค่ะคือเรื่องที่ออมจะเล่าต่อไปนี้นะคะเกิดตอนที่สมัยที่ออมอยู่ที่มหาลัยคือตอนอยู่ที่มหาลัยเนี่ยออมเรียนท่องเที่ยวแล้วก็การโรงแรมเนาะแล้วทางมหาลัยอะค่ะเวลาคนที่เรียนสาขานี้เนี่ยเขาจะต้องจัดทริปไปต่างจังหวัดเช่นภาคเหนือภาคกลางตะวันออกนะคะแล้วก็ภาคอีสานซึ่งก็มีหลายทริปนะคะแต่ว่าสิ่งที่ออมไปเจอมาเนี่ยเกิดขึ้นที่เขาใหญ่นะคะโคราชนั่นเองก็คือวันนั้นก็เดินทางไปที่เขาใหญ่ไปทำกิจกรรมนะคะออกทริปแต่เช้าเลยแต่เช้ามืดนะคะพอไปถึงที่เขาใหญ่เนี่ยก็ไปเดินป่านะคะไปเดินป่าไปชมนกชมไม้นะคะชมธรรมชาติในเขาใหญ่เนาะแล้วทีนี้ถ้าท่านผู้ชมลองฟังเสียงดีๆจะมีลักษณะเหมือนเสียงคนเดินทำเอาตัวน้องออมสินถึงกับหยุดเล่าไปชั่วขณะครับแล้วทีนี้นะคะทุกคนก็แบบว่ากลับมาที่รีสอร์ทหลังจากที่แบบเดินป่าทุกคนแบบเหนื่อยล้ามากอ่อนแรงเพราะว่าเดินไปหลายแบบมีการเดินแบบข้ามจังหวัดด้วยและทีนี้พอกลับมาถึงรีสอร์ทก็ทำกิจกรรมนะคะทำกิจกรรมกินข้าวมีปาร์ตี้สังสรรค์กันเป็นปกติเป็นธรรมดาทั่วไปและทีนี้พอตกตอนเย็นนะคะออมก็มาถึงที่รีสอร์ททุกคนก็อ่ะเตรียมเสื้อผ้าจะออกไปว่ายน้ำกันมีปาร์ตี้งานเลี้ยงกันตอนเย็นนะคะแล้วคือออมขอบอกก่อนว่ารีสอร์ทเนี่ยที่เขาใหญ่อะค่ะมันเป็นเหมือนห้องติดกันมันจะมี2ชั้นชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนค่ะแล้วตัวชั้นล่างเนี่ยจะติดกับสระว่ายน้ำซึ่งจะเป็นกระจกแล้วก็มีผ้าม่านกันแล้วก็สามารถเดินไปว่ายน้ำได้ค่ะและทีนี้ตอนที่ทุกคนก็แบบกลับมาถึงแล้วก็แบบดีใจล่าเริงแบบว่าไปว่ายน้ำกันดีกว่าออมก็ไปว่ายเสร็จแล้วทีนี้ก็กลับมากินข้าวปาร์ตี้กันตอนกลางคืน
ประมาณสัก5ทุ่มเที่ยงคืนก็อ่ะทุกคนก็เริ่มแยกย้ายกลับเข้าห้องค่ะทีนี้เสร็จแล้วพอกลับมาถึงห้องพักอะค่ะกลับมาถึงห้องพักทุกคนก็เริ่มแบบทำภารกิจส่วนตัวไปอาบน้ำแล้วห้องที่อมนอนเนาะห้องที่อมนอนเนี่ยมีทั้งหมด5คนแต่มีทั้งหมด4เตียงซึ่งเตียงอะเป็นเตียงแยกกันค่ะแล้วก็แต่ละและเป็นอีกครั้งที่น้องอมสินสัมผัสได้ถึงพลังงานอะไรบางอย่างที่อยู่รอบตัวของเธอทำให้เธอหยุดเล่าไปชั่วขณะครับแต่ละเตียงอะค่ะก็จะเอามาชิดกันแต่ว่าสเปซคือพอเอาเตียงมาชิดกันเนี่ยเราก็จะมีช่องว่างระหว่างเตียงและออมเนี่ยนอนติดเตียงที่เป็นกระจกที่ออกไปสระว่ายน้ำค่ะแล้วก็ส่วนอีก2เตียงอะก็ติดกันกับเพื่อนและอีกเตียงนึงอะมี4เตียงเนาะอีกเตียงนึงอ่ะก็คือชิดกำแพงไปเลยอ่ะพอทุกคนอาบน้ำทำภารกิจอะไรเสร็จแล้วก็นอนสลบสลายกันไปไม่มีการสนทนาใดๆกับเพื่อนในตอนกลางคืนทั้งนั้นนะคะทุกคนแบบเหนื่อยมากทีนี้พอนอนไปสักพักตอนแรกก็ออมก็รู้สึกเหมือนแบบเริ่มปวดหัวละเริ่มปวดหัวตอนแรกก็คิดว่าเป็นเพราะว่าเดินป่าเยอะหรือเปล่าเจอแดดเพียหรือเปล่าหรือว่าแบบร้องไห้วันนั้นหรือเปล่าเพราะวันนั้นอะโดนทากกัดที่ป่าร้องไห้แย่หรือเปล่าก็คิดว่าเอ้ยเป็นเพราะเหตุผลนี้หรือเปล่าที่ทำให้เราปวดหัวอาจจะเป็นเพราะเราเหนื่อยด้วยอะไรอย่างงี้ทีนี้เสร็จแล้วระหว่างที่ออมกำลังนอนนะคะก็เอาผ้าห่มมาคุมแต่ว่าไม่ได้คุมทั้งหัวไม่ได้คุมโปงนะออมก็แบบคุมเหลือแค่คอนิดนึงแล้วเพื่อนอีกคนนึงก็หันหน้ามาทางออมทีนี้ส่วนที่เหลือก็สลบสลายหลับแบบเข้าสวรรค์ไปแล้วจ้ะและทีนี้เสร็จแล้วออมก็มีความรู้สึกสัมผัสได้ถึงบางอย่างที่ค่อนข้างผิดปกติค่ะคือตอนที่ออมนอนออมไม่ได้ขยับตัวนะออมก็นอนนิ่งและทีนี้ก็มีความรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างอะอยู่ที่ปลายเตียงซึ่งตอนนั้นอะออมกลัวมากเพราะว่าเรารู้ว่าเราไม่ได้ขยับตัวแล้วเพื่อนอะที่อยู่เตียงข้างๆอะค่ะเพื่อนที่อยู่เตียงข้างๆก็ไม่ได้ขยับออมก็เลยแบบเอาละเกิดเสียงประหลาดดังขึ้นมากๆครับซึ่งเรามาชมมุมกล้องที่ติดตั้งอยู่ทั้งหมดกันแต่กลับกลายเป็นว่าก็ไม่พบเห็นผิดปกติแต่อย่างใดเป็นไปได้ไหมที่อาจจะเป็นสัตว์เจ้าที่ที่อาศัยอยู่ในป่ารอบๆบ้านออกมาทำการต้อนรับโดยการเดินผ่านหลังคาด้านบนแต่นับว่าน้องอมสินมีสติและควบคุมตัวเองได้ดีมากๆครับมีบางอย่างแบบไม่ปกติแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เสร็จแล้วออมก็พยายามแบบรวบรวมสตินะรวบรวมสติตั้งสมาธิแล้วก็คือเรารู้อะว่าเตียงที่มันปลายเตียงมันสั่นมันไม่ใช่เพื่อนแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเราเพราะว่าเพื่อนอะค่ะหลับไปแล้วและทีนี้ออมก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่คนแล้วแหละออมก็เลยตั้งสมาธิทีนี้ก็บอกเพื่อนพยายามพูดปากบอกเพื่อนว่าเตียงมันขยับพยายามบอกเพื่อนว่าเตียงมันขยับพูดด้วยปากแต่ไม่ออกเสียงแต่ว่าออมอ่ะไม่ชะเง้อหน้าไปดูนะคะว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นรวบรวมสติได้แต่ที่ยังเป็นอยู่ก็คือปวดหัวก็พยายามลุกออกจากเตียงแล้วก็เดินไปที่กระเป๋าเดินทางค่ะเพราะว่าในกระเป๋าเดินทางออมมีพระซึ่งก็จะมีท้าวเวสสุวรรณอยู่แล้วก็มีองค์พระองค์อื่นด้วยออมก็เลยกำพระพวงนั้นน่ะ
ขึ้นมาสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็เหมือนแบบแผ่เมตตาแล้วก็ตั้งสมาธิแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้บอกว่าให้ต่างคนต่างอยู่เพราะเราไม่ได้มาทำอะไรเขาค่ะแล้วก็องก็ค่อยๆหลับไปอีกครั้งหนึ่งนอนไปทีนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีเตียงขยับคือหลับปุ๋ยไปจนเช้าเลยค่ะอาการปวดหัวก็เริ่มหายไปตอนที่ออมหลับไปพอตื่นรุ่งเช้ามาก็ออกมากินข้าวกันอาหารเช้ากับเพื่อนทีนี้เอาละออมก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าเฮ้ยเมื่อคืนอะเจออะไรหรือเปล่าเจออะไรหรือเปล่าเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนที่อยู่ห้องเดียวกับออมอะไม่รู้เรื่องค่ะว่าเจออะไรเพราะว่าเพื่อนอะหลับไปแล้วแต่ห้องอื่นคือบางคนเขาก็เจอแบบเป็นมานั่งตรงขอบเตียงนั่งตรงขอบเตียงแล้วก็เหมือนจะมาขอมาสื่อสารมาขอส่วนบุญอะไรอย่างนี้ค่ะส่วนแบบเพื่อนอีกห้องนึงก็เจอเป็นเหมือนผู้หญิงคือจริงๆอะสิ่งที่เจอกันอะคือมันเป็นเหมือนผู้หญิงที่อยู่ในรีสอร์ทเพราะเพื่อนห้องนั้นก็เจอเหมือนแบบเดินออกมาจากห้องน้ำแต่จริงๆอะคิดว่าเป็นเพื่อนในทีมเดียวกันแต่ไม่ใช่เป็นใครก็ไม่รู้ที่อยู่ในห้องน้ำซึ่งก็ทำให้คิดว่าสิ่งที่เราเจอมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราคิดไปเองค่ะมีเสียงของตกดังมากครับครั้งนี้แต่น้องออมสินไม่ได้พูดหรือบอกอะไรคงเป็นเพราะเธอไม่อยากทักถึงเหตุการณ์ที่กล้องของเราจับภาพได้เป็นลักษณะคล้ายสิ่งของตกจากหิ้งพาครับน่ากลัวสุดๆครับเขาก็คงมาแบบว่าอยากได้ส่วนบุญอะไรอย่างนี้นั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่เป็นอีกเหตุการณ์นึงที่ออมเจอแล้วออมคิดว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างแบบว่าน่ากลัวสำหรับออมอ่ะเพราะว่าเกิดมาออมก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะคะจริงๆก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เจอที่มหาลัยเหมือนกันค่ะก็เรื่องขององค์ก็จะประมาณนี้คนที่ดูอยู่อยากให้มานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยจังค่ะค่ะเรื่องราวก็จะเป็นประมาณนี้ไม่รู้ว่าคนที่กำลังดูอยู่เห็นสีหน้าออมไหมว่าออมรู้สึกแบบสีหน้าเริ่มเปลี่ยนไปจากตอนแรกแล้วก็ตอนที่เล่าเรื่องใกล้จะจบแววตาเริ่มมีน้ำตาสั่นเครือนะคะค่ะพี่เอ็มคะโอเคครับผมเป็นไงบ้างครับตกใจนิดหน่อยค่ะโอเคเดี๋ยวน้องออมสินนะฮะหยิบหมวกใส่นะครับแล้วก็ถือกล้องนะฮะหาทางเดินออกมาด้านนอกครับผมโอเคครับผมนะฮะสอบถามนิดนึงว่าบรรยากาศตอนนี้ที่น้องออมสินเห็นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศโดยรอบครับผมทุกอย่างมืดค่ะพี่เอ็มแต่ว่าค่ะมืดค่ะพี่เอ็มโอเคนะครับเวลาเดินออกมาเนี่ยพยายามดูทางให้ดีๆนะครับเพราะว่าทางค่อนข้างอันตรายนะครับถ้าตรงไหนจุดไหนที่มันเป็นจุดเสี่ยงอย่าเดินเข้าไปนะครับเพียงค่ะครับผมอ
โอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะน้องก็สามารถเดินออกมาได้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะอ่ะสอบถามกันเลยว่าความรู้สึกแรกตอนที่ถูกทิ้งอยู่ในนั้นแล้วเป็นยังไงเอาความรู้สึกเลยความรู้สึกคือพวกพี่จะไปแล้วเหลือแค่หนูคนเดียวหนูก็เริ่มรู้สึกเอาแล้วจะรอดไหมเนี่ยมันจะวิววิวเนาะใช่ค่ะพี่เอ็มแล้วก็แล้วตอนที่เล่าอยู่เนี่ยเพราะว่าพี่ดูทางมอนิเตอร์เนี่ยเห็นเปียมันจะได้ยินลักษณะเหมือนเสียงอะไรบางอย่างตอนนั้นพอจะบอกกับท่านชมได้ไหมครับว่าเสียงที่ยินมันเป็นเสียงอะไรคือตอนแรกอะที่ออมเล่าอยู่อะแล้วจู่ๆก็เริ่มมีเสียงแบบเสียงเหมือนนกเสียงเหมือนแบบพวกสัตว์อยู่ตรงมุมซ้ายครับเป็นแบบโถงครัวข้างในโถงข้างในแล้วทีนี้พอเล่าไปสักพักไอ้ตรงจุดพีคที่ว่าเตียงเริ่มยุบอีขวามือประตูอะมันเปิดออกเปิดประตูใช่ประตูมันปิดนะใช่ประตูมันเปิดออกแล้วคืออุ้ยตอนนั้นเนี่ยโอ้โหพูดตอนนี้ที่ขวัญยังรู้คือมีความรู้สึกว่าคือตอนที่พวกพี่ออกไปแล้วหนูเริ่มนิ่งๆอ่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอเคเหมือนมีคนอยู่ข้างหลังมีคนเหมือนอยู่ข้างหลังเหมือนแบบพยายามแบบตอนแรกมันเหมือนจะมีแบบไออุ่นๆนะอยู่กับเราแต่ทีนี้ก็เริ่มความเย็นก็เริ่มเข้ามาแล้วพอเล่าไปสักพักจนถึงจุดพีคตอนเตียงยุบคือประตูด้านขวามืออ่ะมันเปิดออกโอเคได้ยินไหมฮะโอเคครับท่านผู้ชมระหว่างที่น้องกำลังเล่าสรุปเหตุการณ์อยู่มีเสียงบางอย่างเหมือนเสียงนกที่น้องบอกนะดังมาจากด้านในแต่ว่าประตูผมยืนยันได้ประตูปิดแต่ตอนที่เสียงมันเหมือนพวกกิ่งไม้พวกอะไรแบบหล่นลงมาคืออุ้ยขนหนูรู้ก็ใจหนูสั่นแบบใจหนูสั่นจนหนูแบบเล่าเรื่องไปต่อไม่ถูกได้ดูอยู่เพราะว่านั่งดูอยู่จะรู้สึกว่าเหมือนแบบมีชะงักอยู่แป๊บนึงอึ้งแบบแป๊บนึงใช่ค่ะใช่แล้วหลังจากที่ผ่านจนจุดพีคตรงนั้นมาก็ทางมอนิเตอร์ก็ได้ยินเสียงอีกเสียงนึงใช่มันเป็นเสียงอะไรอีกครับมันเป็นเสียงนอกจากเสียงเปิดประตูคือมันไม่ได้เปิดเอ๊ะมันเปิดแบบคืดแบบเสียงแบบเปิดประตูแบบที่มันเหมือนแบบเหมือนเปิดเข้าเปิดออกเหมือนคนออกมาดูอะพี่แล้วก็เป็นพวกกิ่งมงกิ่งไม้แบบของหล่นเหมือนมีคนแบบทำอะไรอยู่ข้างด้านขวามือของบ้านอะแล้วก็กะว่าตอนที่เขาเดินออกมาเนี่ยกะจะให้สำรวจแป๊บนึงว่าเอ้ยให้น้องเนี่ยสำรวจนิดนึงว่าด้านในเนี่ยรู้สึกสงสัยอะไรตรงไหนแต่ปรากฏว่าถือกล้องปุ๊บใส่หมวกปั๊บก็เดินจำอ้าวออกมาเลยฟาด8เลยครับพี่นะไม่มีการสำรวจเลยครับโอเคสุดท้ายแล้วครับนั้นอยากจะให้น้องเนี่ยได้ฝากอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวในวันนี้ให้ทางท่านผู้ชมทางบ้านได้รับฟังหน่อยครับค่ะก็ออมอยากจะบอกผู้ชมทางบ้านนะคะว่าสิ่งที่เราไม่เห็นนะคะหรือว่าเราสัมผัสไม่ได้ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอยู่จริงนะคะใช่แล้วครับโอเคครับท่านผู้ชมครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้แล้วนะฮะอย่าลืมนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะสิ่งที่ท่านเห็นอาจจะไม่จริงเสมอไปนะครับอย่าลืมนะฮะฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับนะผีเล่าผีเล่าเรื่องผีให้ผีฟังทางบักกะบูทีวีและแอปพลิเคชันนะครับผมฝากผลงานนิดนึงฮะสุดท้ายแล้วมาค่ะก็ออมนะคะฝากผลงานนะคะทางรายการสตรีมหานครนะคะทางบักกะบูนะคะทีวีทุกวันศุกร์เวลา1 ทุ่มตรงนะคะหรือจะเป็นช่องทาง Instagram นะคะสตรีมหานครหรือ Official T61 Official ทาง Facebook ได้ค่ะโอเคครับนะในค่ำคืนวันนี้ฮะพวกผมและทีมงานทุกคนจะต้องขอตัวลากันไปก่อนและพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสำหรับในค่ำคืนวันนี้สวัสดีครับ